สวัสดีครับดูกับเครื่องนี้นะครับงบ 150,000 เอาเท่านี้เลยบวกลบแค่หลักไม่กี่ร้อยบาทนะครับ 150,000 กับความเป็นสีขาวทั้งเครื่องได้อะไรบ้างดูกันไปทีละจุดครับอย่างแรกเลยคือตัวเคสตัวนี้เป็น NZ XT H9 Elite White เป็น H9 Elite สีขาวนั่นเอง H9 คือหน้ากระจกจะไม่มีเสาที่มุมนี้ฝาข้างกระจกและฝาบนจะเป็นกระจกด้วยแต่ด้วยความเป็นกระจกนะครับตรงนี้มันยังมีช่องให้ลมเดรนออกได้อยู่เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งของการติดตั้งหม้อน้ำหม้อน้ำหรือว่าชุดน้ำใช้เป็น NZT เหมือนกันครับ Z73 RGB สีขาวตัวหัวปั๊มหัวบล็อกเป็นสีขาวมีหน้าจอสายของชุดน้ำท่อยางชุดน้ำเป็นสายถักหุ้มเป็นสีขาวนะครับหม้อน้ำสีขาวพัดลมสีขาวทั้งเครื่องนี้เราเซตไฟออกเป็นโทนขาวอมน้ำเงินจริงๆเราก็เซตเป็นขาวแหละแต่มันอาจจะติดน้ำเงินมาบ้างนะครับด้วยความเป็น RGB ARGB พวกนี้มันจะไม่ขาวแบบ 100% นะมันจะมีติดๆไม่อมเหลืองก็อมฟ้าแล้วแต่นะครับทีนี้ CPU เป็น 13900K เมนบอร์ดเป็น NZ XT N7 ชิปเซต Z790 นะครับเมนบอร์ดตัวนี้จะได้ความอารมณ์ประมาณว่าคัฟเวอร์เป็นสีขาวตัดกับสีดำเล็กน้อยก็จะเห็นความขาวมันพุ่งออกมาจากเมนบอร์ดด้วยส่วนหนึ่งแรมเป็นคอแซ DDR5 นะครับเป็น Vengeance DDR5 สีขาวแถวละ 16GB บัตร 5,600 สีแถวคือ 64GB SSD อยู่ข้างในอาจจะมองไม่เห็นครับเป็น WD Black SN7701T นะครับไม่ได้ใช้ความแรง SSD สักเท่าไหร่แต่ถือว่าแรงแล้วนะ770นะคุ้มค่าคุ้มราคาราคาไม่สูงได้1TB ที่ราคาไม่สูงมากนะการ์ดจอเป็นกิกะไบต์ครับด้วยความที่ว่าของทุกอย่างขาวแล้วการ์ดจอสีขาวที่สวยๆจริงๆมีอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อก็จับชุดนี้การ์ดตัวนี้เข้าให้กับลูกค้าไปเป็นกิกะไบต์ RTX 4080 Aero เป็นไวท์นะครับมันจะเป็นสีขาวตัดกับสีเงินสว่างทีนี้ครับอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเรามองจากทางนี้เนี่ยผมให้เป็นกรณีศึกษาเลยนะฮะเคส by เคสมองจากเหลี่ยมนี้เข้าไปนี่นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ฝาข้างต้องปิดแต่ด้วยความที่ว่าการ์ดตัวนี้มันยื่นออกมาเยอะมันใหญ่มันหนามันกว้างมันสูงมันทุกอย่างเนี่ยดิเมนชันมันเวอร์มากนะมันใหญ่มากแล้วเวลาเราเสียบหัวไฟเลี้ยง 12+4 เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสายแบบนี้ที่มาโดยตรงจาก power supply เป็น native ก็จริงหรือเป็นสายที่เป็นหัวแปลงที่แถมมากับตัวการ์ด 12+4 1หัวแล้วไป8พิน3หัวต่อให้เราใช้สายแบบไหนก็ตามยังไงเวลาปิดฝาของตัวเคสไอ้หัวตรงเนี้ยจะถูกกดและหักงอมากเกินไปสำหรับเครื่องนี้ใช้วิธีการที่บอกลูกค้าตามตรงครับว่าให้เปิดฝาเล่นไปก่อนแล้วผมแก้ยังไงแก้โดยการที่ว่า NZXT มีตัว Vertical Riser 4.0 แยกขายแต่เขาไม่ได้นำเข้ามาเพื่อขายในล็อตแรกๆผมก็เลยต้องใช้วิธีการออเดอร์ให้เขาเอาเข้ามาให้เราโดยเฉพาะกับเครื่องนี้เลยใช้เวลาน่าจะประมาณสัก2วีคมั้งครับโดยประมาณ20วันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้านะเอาเครื่องกลับไปใช้แบบนี้ก่อนพอดีลูกค้าอยู่ใกล้ๆร้านพอดีแล้วเดี๋ยวพอตัว Vertical Riser 4.0 มาค่อยให้ลูกค้าเอาเครื่องกลับมาแล้วทำเป็นการ์ดแนวตั้งจะได้ปิดฝาได้ปกติในช่วงนี้2อาทิตย์3อาทิตย์นี้ก็ให้ลูกค้าใช้แบบเปิดฝาไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องรอเครื่องนานนี่คือสิ่งที่เราบอกกับลูกค้าตามตรงถ้ามันติดตรงไหนเฮ้ยแก้ไหมหรือไม่แก้อะไรยังไงเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเอาการ์ดรุ่นอื่นมาเสียบยังไงก็ต้องเจอปัญหานี้อยู่ดีนะครับอ่ะทีนี้ดูด้านหลังครับปึ๊บหมุนให้ดูแล้วกันงานมีฝาปิดตรงกลางทำให้บังสายตาในเรื่องของชุดสายไฟไปได้เยอะเพราะซัพพลายใช้เป็นเทอร์โมเทสครับมองเห็นไหมนะ GF3 1,000 วัตต์เพียงพอนะครับกับความที่เป็น4080+i9 13900K นะครับจริงๆเครื่องนี้สั่งสายถักได้อยู่นะแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่สุดท้ายครับกับเครื่องนี้ให้ดูในเรื่องของลูฟโฟลของพัดลมขออนุญาตเดินตัดกล้องฮะเคสตัวนี้ H9 Elite เนี่ยเขาจะให้พัดลมมาทั้งหมด4ตัวนะฮะเดิมๆให้มา4ตัวก็คือ 1, 2, 3ดูดเข้าด้านข้างตรงนี้ที่เป็น FRGB F120 RGB ให้มาแล้ว Duo แต่ข้างหลังเดิมๆในของตัวเคสเนี่ยเขาจะให้เป็นพัดลมขาวเกลี้ยงๆไม่มีไฟเราก็เพิ่มตัวที่เป็น F120RGB Duo เข้าไป1ตัวคำว่า Duo คือมันจะมีไฟเป็น2แถบ
นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบนี้ข้างหลังไม่เห็นมั้งเห็นไหมเห็นอยู่เนาะก็คือมีวงหน้ากับวงหลังก็คือดูสวยได้ทั้งสองด้านนั่นแหละแล้วราคาไม่แพงมากเท่าไหร่เหรอนะครับก็แพงอยู่นะฮะพอออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ NZXT เขาจะใช้ความเป็นแบบวงๆกลมๆเป็นริงของพัดลมเข้ามาทำให้ตัวพัดลมเขาดูสวยขึ้นนี่ครับ 150,000 เดี๋ยวทีนี้เราไปดูเรื่องของเทม CPU กันว่า 13900K กับชุดน้ำตัวนี้เทมเป็นอย่างไรซึ่งผมได้ยินมาแว่วๆนะครับว่าบางคนบางเครื่องบางเคสเวลาเอา i9 ใส่กับชุดน้ำรุ่นเนี้ยแล้วมันร้อนเกินแว่วๆมาเขาบอกว่าซิลิโคนของชุดน้ำมันไม่ดีอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่เราทำคือเราใช้ซิลิโคนเดิมๆที่มากับชุดน้ำจะเจอปัญหานั้นไหมไปลองดูเทมเอาก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเจอเนี่ยมันติด100องศาแน่นอนแต่ถ้าไม่เจอมันก็จะอยู่ประมาณ70กว่า80กว่าตามปกติตามสเต็ปของ i9 ไปครับไปดูตอนเทส CPU กันทีนี้พามาดูเรื่องของเทมนะครับกับชุดน้ำตัวนี้กับ i9 13900K ตอนเนี้ยผมฟูลโหลดอยู่กับโปรแกรม Cinebench R23 โปรแกรมเดิมที่เราใช้กันเป็นหลักนะฮะคอของ CPU สังเกตได้ว่ามันจะวิ่งอยู่ประมาณ 4.9 ในขณะที่ฟูลโหลดนะครับมันจะมีแวบๆไป 5.1 5.2 บ้างนะครับทีนี้มาดูที่เทมของ CPU ตัวเนี้ยจะเห็นตั้งแต่77 78นะครับบางคอนะจนไล่ไปถึง84 85ที่บางคอถามว่าปกติไหมกับเทมนี้ปกติครับกับความเป็น 13900K ถือว่าธรรมดามากเพราะผมเจอบางตัวเนี่ยมี91 92ก็มีทีนี้มาดูที่หน้าปั๊มนะครับหน้าปั๊มน้ำหน้าบล็อกเทมของ CPU โชว์อยู่79องศามันจะเอาอุณหภูมิเฉลี่ยนะครับดีเทคมาเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยแล้วมาโชว์ที่หน้าจอถือว่าปกตินะโอเคนะครับกับเครื่องนี้เทมที่ได้ออกมาตอน CPU full load ถือว่าไม่เยอะถือว่าพอดีกลางๆไม่น้อยเกินไม่เย็นเกินแล้วก็ไม่ได้ร้อนสบายสบายชิลๆ150,000จบได้ออกมาแบบนี้ผมว่าเพอร์เฟกต์สวยดีของครบของแน่นได้ความเป็นสีขาวได้เคสรุ่นใหม่ได้พัดลมรุ่นใหม่ได้หม้อน้ำที่สวยชุดน้ำที่สวยนะครับแรมขาวการ์ดจอขาวจบเจ้าไม่เล่าหรือฝากร้านด้วยครับคอมมิกสโตร์โลโก้นี้ครับสีนี้เลยนะครับพอหวนโยธิน72เข้าซอย72ตรงมาประมาณสัก200เมตรอยู่ขวามือมีที่จอดหน้าร้านจะเข้ามาหน้าร้านก็ได้หรือใครไม่สะดวกก็อินบ็อกซ์ทักมาหรือโทรมาที่เบอร์ร้านครับสอบถามพูดคุยเรื่องสเปคก่อนเรื่องคิวงานคิวประกอบมีของครบไหมพอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดจะทำแบบนี้ลองคุยกันก่อนนะครับได้ไม่ได้ยังไงเราว่ากันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ